กันอดีตเนี่ยเขาทำกันยังไงโน้ตแล้วก็แบบพามาเที่ยวดูธรรมชาติต่างๆที่จริงๆเนี่ยมันเป็นแหล่งที่สำคัญของแบบเมืองไทยแหล่งหนึ่งเลยนะคะซึ่งแบบปัจจุบันน่ะก็ได้ทำการหยุดขุดเหมืองไปแล้วเนาะแต่ก็ยังมีให้แบบน้องๆนักศึกษาอะไรเงี้ยขึ้นมาเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อยู่เหมือนกันนะคะซึ่งถ้าถามว่าประโยชน์หลักๆของหินแกรนิตดำที่นี่นะคะมีเพื่ออะไรจริงๆก็มีไว้เพื่อประดับตกแต่งเนาะแต่ว่าที่แหล่งที่เนี้ยมันเป็นแหล่งสำคัญแหล่งหนึ่งอ่ะก็เพราะว่าแบบผลึกเขาค่อนข้างใหญ่มากการที่ผลึกของฮอนเบรนนะคะหรือแร่ที่อยู่ภายในหินพวกนี้เนาะมันใหญ่มากก็แปลว่ามันแบบจะต้องเกิดใต้ลึกที่แบบใต้ลึกจะต้องเกิดใต้โลกที่ค่อนข้างลึกมากๆอ่ะแล้วก็เหมือนแบบจะต้องดันจากใต้ผิวโลกขึ้นมาให้เราได้เห็นเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบอยู่ในใต้โลกที่ลึกมากๆเลยนะคะก็ขึ้นมาให้เราเห็นก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างนึงเลยค่ะเราไปดูกันตรงนี้กันไหมแบบเริ่มไล่ดูฝั่งเนี้ยอันนี้ก็เป็นภูเขาหินเลยเนาะแล้วที่มันมีร่องรอยจากการระเบิดหินนะคะตรงเนี้ยที่แบบมันยังเป็นแบบรอยแตกอยู่แต่ปัจจุบันนี้ถ้าการระเบิดหินพวกนี้เขาก็จะไม่ค่อยใช้กันแล้วเขาก็จะใช้เป็นการใช้แบบใช้น้ำหรือใช้เป็นการตัดมากกว่าจะไม่ค่อยระเบิดเหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะทำลายหินไปค่อนข้างมากนะคะนี่เขาจะแบบว่าถ้าเวลาสมัยก่อนที่เขาระเบิดใช่ปะก็เหมือนกับเขาจะแบบขุดลงมาแล้วก็แบบใส่พวกผงระเบิดเข้ามาในนี้แล้วก็ระเบิดหินออกมาแล้วเหมือนกับตรงนี้มันก็จะแบบแบ่งส่วนออกมาอีกครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเห็นแบบแร่ผลึกค่อนข้างชัดมากเลยอย่างตรงนี้เห็นป่ะมีแบบสีขาวๆตรงเนี้ยก็น่าจะเป็นพวกแร่ของพวกพังจิโอเคสอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีแร่ที่เป็นสีทองๆอ่ะปนๆผสมอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นแร่แบบไฮไลท์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งโดยปกติแล้วพวกแร่พวกฮอนเบรนพวกเนี้ยก็จะเกิดกับพวกแบบพังจิโอเคสไฮไลท์มีน่าจะมีแมกนีไทมีโครไมท์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบมีแร่ที่หลากหลายมากเลยหรือจริงๆบางครั้งอาจจะมีทองหรือแพลทินัมอยู่ก็ได้นะมันเป็นเพื่อนแรกกันแต่จริงก็คือไม่มีนะคะตอนนี้คือถ้าขุดไปก็คือไม่เจอทองเลยถ้าเจอทองคือรวยแล้วเลยนะคะหินตรงนี้นะคะก็ค่อนข้างมีร่องรอยการทำเหมืองที่ค่อนข้างมากเลยนะคะแล้วก็จะมีด้านนี้ก็จะเป็นแบบหินก้อนๆเล็กๆเล็กๆเนาะที่แบบเหมือนเกิดจากการระเบิดมาส่วนถังตรงนั้นนะคะที่เป็นสีเหลืองๆก็เป็นเหมือนถังลมที่เขาใช้ไว้ตอนที่ทำเหมืองนะคะงั้นเราลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเศษซากก้อนหินจะให้เป็นแบบเกิดจากการระเบิดของการทำเหมืองหินในสมัยก่อนนะคะใช่ไหมป้านี้เป็นการทำแบบระเบิดหินใช่ไหมมันจะมีแนวแบบว่าอย่างเงี้ยที่เหมือนเขาจะเจาะตรงเนี้ยแล้วก็ใส่แก๊ปใส่คือดินปืนใส่แก๊ปคือดินปืนเข้าไปแล้วก็ระเบิดใช่ไหมแต่ปัจจุบันถ้าทำเหมืองเขาจะไม่ให้ระเบิดแล้วใช่ไหมคะใช่เขาใช้ใบเลื่อยตัดทั้งหมดเนี่ยก็ยังแบบว่ายังคงอยู่แบบนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราเคลียร์เข้าไปถึงหน้าผาโน่นนะตรงนั้นก็เป็นไฮไลท์เลยแต่ตอนนี้เราเข้าไปดูไม่ได้มองไม่เห็นตอนนี้เข้าไปดูไม่ได้เพราะว่ามีคนขอขุดดินไปทำทางมาแล้วนะคะคุณเจ้าของเมืองนะคะไหนให้เขาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเมืองนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างคะไหนป้าลองเล่าให้ฟังหน่อยต้อนรับป้าค่ะเหมืองนี้เป็นเหมืองถ้าเป็นทางการค้าเขาเรียกเป็นหินแกรนิตนะเป็นหินแกรนิตดำแต่ว่าถ้าทางวิชาการเนี่ยมันจะเป็นแร่ฮอนเบรนไดท์เหมืองเนี่ยมันมีงานรีเสิร์ชซึ่งเป็นเราก็เดินไปเรื่อยๆเป็นของดร.อลงกฎจากมหาวิทยาลัยจุฬาเขาเคยทำรีเสิร์ชไว้เอาไปตัวอย่างหินไปเทสที่ญี่ปุ่น okay. มันมีความเก่าถึง250ล้านปีโดยประมาณแล้วก็การกำเนิดของมันเนี่ยกำเนิดลึกลงไปจากใต้พื้นโลก30กิโลเมตรด้วยแรงอัดและแรงดันเนี่ยก็จะค่อยๆโผล่ขึ้นมาซึ่งใช้เวลาเป็น250ล้านปี okay. ว่าการกำเนิดและการดันขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นผลึกฮอนเบรนที่1ผลึกใหญ่2ความหนาแน่นสูงความหนาแน่นสูงจนเป็นเกรดหินแกรนิตได้ว้าวเกรดแกรนิตเนี่ยก็คือมันแน่นจนน้ำไม่สามารถที่จะซึมผ่านอะไรใดได้มันบีบอัดจนเหลือปริมาณน้อยเนี่ยปริมาตรที่มันวัดถอพร้อมก็คำนวณปริมาตรต่อน้ำหนักก็เลยเป็นความหนาแน่นค่ะ
าถอพอหรือค่าความถ่วงจำเพาะคืออัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของวัตถุต่อความหนาแน่นของน้ำณอุณหภูมิ1ความถ่วงจำเพาะนั้นไม่มีหน่วยและเป็นสมบัติทางกายภาพของวัสดุเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำที่มีค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ1วัตถุที่มีความถ่วงจำเพาะมากกว่าน้ำหรือมากกว่า1จะจมน้ำวัตถุที่มีค่าความถ่วงจำเพาะน้อยกว่า1หรือน้อยกว่าน้ำจะลอยน้ำได้ก็เลยถือว่าเมืองนี้ก็เป็นแหล่งหินที่ค่อนข้างหายากในประเทศหรือในโลกเลยในประเทศก็หายากในโลกนี้ก็ถือว่าหายากมีประเทศอื่นมีแบบนี้ไหมคะมันก็น่าจะพอมีแต่ผลึกใหญ่อย่างเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยเจอที่ไหนมาก่อนแต่ว่ารู้สึกเหมืองหินแกรนิตดำในโลกมันเหลือไม่กี่แห่งแล้วของเราก็เป็นแต่เราก็คิดว่าไม่อยากจะเป็นตระหนักอยากจะรับในชุดรับในดูให้มาศึกษาการกำลังมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างหนึ่งมาดูความสวยงามตามธรรมชาติข้อสำคัญเนี่ยทำเลที่ตั้งนะอยู่ที่วังน้ำเขียวอากาศดีอากาศดีมากเย็นทั้งปีนะถ้าอยู่ในร่มนี่หน้าร้อนก็เย็นนะเพราะลมจะพัดดีมากแล้วอากาศไม่ร้อนมากโอเคค่ะโอโซนก็อันดับหนึ่งของเมืองไทยอันดับ6หรือ7ของโลกนี่แหละอยู่ที่นี่แล้วแบบว่าอากาศดีมากแบบปลอดโปร่งมากๆเลยทุกคนดูสิบรรยากาศมันดีมากเลยอ่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้หญิงว่าคลิปนี้น่าจะจบเท่านี้แหละก็ขอบคุณป๊าด้วยค่ะที่แบบพามาก็ติดสอยห้อยตามมาเที่ยวด้วยนะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องมาลองซีรีส์ให้หญิงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ